ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มินก็จะมาทำคลิปรีวิวปีหนึ่งนะคะหลังจากที่มินสอบทุกตัวของปีหนึ่งเสร็จหมดแล้วแล้วก็เหลือแค่ส่งงานโปรเจกต์สุดท้ายแต่ก็ถือว่าจบปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ที่ใส่ชุดนี้สิทธิ์เนี่ยก็คือจะได้เข้าปีวันนี้แล้วก็คิดถึงชุดนี้สิทธิ์มากคือแบบว่ามินเนี่ยเรียนออนไลน์ใช่ไหมก็ทำให้ไม่ได้ใส่ชุดนี้สิทธิ์คือแบบว่าอาจารย์ที่เรียนอยู่ก็คือเขาก็จะไม่ได้เคร่งอะไรแบบนี้ก็แบบใส่ชุดอะไรก็ได้ที่สุภาพก็เลยไม่ได้ใส่ชุดนี้สิทธิ์ก็เลยเอามาใส่วันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ประเด็นด้วยกันเนาะก็จะมีเรื่องการเรียนแล้วก็สังคมเพื่อนกิจกรรมประเด็นแรกเนาะก็จะเป็นเรื่องการเรียนนะคะหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าเรียนอินโนเรียนอะไรอินโนคืออะไรเรียนอะไรบ้างอินโนก็จะบอกว่าอินโนก็จะเรียนเกี่ยวกับด้านการสื่อสารแต่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่ค่อนไปทางมาร์เก็ตติ้งถ้าอธิบายง่ายๆก็จะแบบว่าสื่อสารให้คนอะซื้อสินค้าหรือว่ารับนวัตกรรมเรายังไงซึ่งถ้าใครแบบว่าอยากเรียนพวกทำหนังหรือว่าการแสดงเอกนี้ก็จะไม่ได้ตอบโจทย์นะต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องวิชาเรียนกันนะคะเริ่มกันที่วิชาเอกกันก่อนวิชาเอกของปี1เทอม1ก็จะมีอยู่3ตัวหลักๆที่แบบว่าโหดๆนะก็จะมีวิชาแรกคือวิชา Mass Comm หรือว่า Mass Communication นะคะซึ่งแบบว่าเวลาเราเข้าไปเรียนปี1เทอม1เพิ่งเข้าไปเรียนใช่ปะพวกอาจารย์ก็จะให้ทำงานแบบการบ้านแนะนำตัวนุ่มนิ่มนานใส่รูปตัวเองใส่ชื่อใส่เบอร์โทรใส่อีเมลของตัวเองใช่ไหมซึ่งจะบอกว่าวิชานี้เป็นวิชาแรกที่สั่งงานใหญ่งานแรกคงจะงานใหญ่อะไรก็คือแบบว่าเข้าไปเรียนใช่ปะทุกคนก็จะแบบสั่งงานเล็กๆเด็กปีหนึ่งเพิ่งเข้าสั่งงานเล็กแต่วิชานี้คือบูมสั่งงานใหญ่คืองานพิเศษภาษาอังกฤษเนื้อหาของวิชาแมสคอมก็จะสอนเรื่องสื่อแบบว่าชนิดของสื่อทุกสื่อเลยเช่นแบบหนังสือพิมพ์หนังสือโทรทัศน์วิทยุหนังแมกกาซีนอะไรแบบเนี้ยก็สอนว่าประวัติความเป็นมากว่ามันจะมาเป็นแบบปัจจุบันมันผ่านอะไรมาบ้างมีวิวัฒนาการอะไรยังไงจนถึงปัจจุบันแล้วก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดเช่นแบบคนดูทีวีใช่ปะแล้วก็จะเรียนด้วยว่าแบบช่วงเวลาไหนคนจะดูเยอะสุดอะไรประมาณนี้ต่อไปเป็นวิชา Diffusion of Innovation ถ้าจะไม่ผิดจะเป็นชื่อนี้ Diffusion of Innovation ก็คือการแพร่กระจายข่าวสารซึ่งวิชานี้ก็จะเรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารพวกกระบวนการต่างๆกว่าที่เราจะแบบว่าสื่อสารสื่อออกไปเราต้องมีวิธีการคิดอะไรยังไงบ้างซึ่งวิชานี้เนี่ยตอนจบเทอมหนึ่งก็จะมีงานใหญ่ให้ทำก็จะเป็นแบบว่าอาจารย์จะไปหาลูกค้ามารายหนึ่งเช่นแบบปีที่แล้วอ่ะก็จะเป็นแฮนด์ครีมส่วนปีของมินก็จะเป็นเครื่องตรวจอัลไซเมอร์ใช่ไหมเขาก็จะเอาเครื่องตรวจอัลไซเมอร์มาเนี่ยแล้วก็บอกว่าให้เราอ่ะแพร่นวัตกรรมนี้ออกไปซึ่งสิ่งที่รู้สึกว่าท้าทายแล้วก็ยากก็คือแบบว่าเราต้องทำให้ลูกค้าพอใจด้วยแบบว่าก็มีแก้งานหลายรอบนะคือเราทำเสร็จแล้วแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าดูมาคุยกับลูกค้าแต่แบบว่าเขาก็จะตีกลับมาแบบผมไม่ชอบอย่างนี้นู่นนี่นั่นแล้วก็ต้องเอางานกลับมาแก้ใหม่จนเขาพอใจเราถึงจะเผยแพร่สื่อออกไปได้นะคะต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีแล้วก็พฤติกรรมการสื่อสารก็จะเรียนแบบองค์ประกอบการสื่อสารมีสารสื่อผู้รับสารแล้วก็จะแบบว่าลงดีเทลเรื่องการสื่อสารอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าวิชาหลักๆแบบว่า3ตัวท็อปของเทอม1นะคะส่วนวิชาซาวูก็จะมีวิชาคนดีวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีวิชาพละด้วยจะบอกว่ามอเราอะเป็นมอที่เด็กปีหนึ่งต้องเรียนพละด้วยนะซึ่งเขาก็จะสุ่มเรียนก็ไม่รู้ว่าเขาสุ่มยังไงแต่ว่าปีเราอะเทอมหนึ่งได้เรียนลีลาศก็คือลีลาศแบบมัธยมเลยต่อไปก็คือเทอม2ก็คือเทอมที่มินเพิ่งผ่านมาจะบอกว่าอาจจะพูดได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะว่าเรียนที่บ้านก็คือเรียนออนไลน์ที่บ้านค่ะซึ่งบอกว่าส่วนตัวไม่ชอบเรียนออนไลน์คือแบบว่าเรียนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าหัวเท่าไหร่เรียนอยู่ที่บ้านแบบพวกสภาพแวดล้อมด้วยเนาะมันจะแบบว่าไม่ค่อยเป็นไปให้เราตั้งใจเรียนเท่ากับอยู่ในห้องเทอม2เนี่ยวิชาที่รู้สึกว่าสนุกก็คือวิชาโฟโต้นะคะคือวิชาแบบว่าเรียนถ่ายภาพแต่ว่าได้เรียนแค่ไม่กี่ครั้งเองก็คือโควิดแล้วจ้ะไม่ได้เรียนเลยจ้ะคือเคยเข้าสตูแค่ครั้งเดียวเด็กนวัดใช่ปะแล้วก็จะได้เรียนโฟโต้ได้เข้าสตูก็จะมีสตูอยู่ในคณะใช่ไหมแล้วก็ได้เรียนแบบว่าจัดไฟนอลนี่นั่นได้ถ่ายรูป
แต่ว่าของมิ้งคือได้เรียนแค่ครั้งเดียวปุ๊บโควิดเลยต่อไปวิชาการรู้เท่าทันสื่อนะคะก็จะเป็นแบบว่าสื่อที่นำเสนอพวกแบบโฆษณาหรือว่าละครอะไรพวกเนี้ยเขามีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าก็จะบอกว่าเทอม2เนี่ยเป็นเทอมที่มีวิชาแปลกแปลกในที่นี้ก็คือแบบเรียนทำไมก็จะมีวิชา contemporary aesthetic ก็คือสุนทรียศาสตร์ร่วมสมัยหรือสุนทรียภาพทางศิลปะอะไรเนี่ยจะเรียนเรื่องแบบว่าศิลปะในแต่ละยุคในแต่ละสมัยส่วนตัวคือเข้าไม่ถึงจริงๆคือแบบว่าเรียนแต่ละยุคในซองโรมกรีกเทพเจ้าก่อนอะไรแล้วก็มีไทยแอนด์อาเซียนวิสดอมก็จะเป็นภูมิปัญญาหรือว่าเอกลักษณ์ต่างๆของแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคอะไรอย่างนี้ซึ่งจะบอกว่าข้อสอบวิชานี้คือโหดมากให้เขียนเป็นเอเซ่นะซึ่งแต่ละปีเนี่ยวิชานี้ก็จะเรียนไม่เหมือนกันแล้วแต่อาจารย์ที่สอนส่วนวิชาพละในเทอม2ของมินได้เรียนวิชาวิ่งนะคะแล้วก็มีคนถามมาว่าวิชาไหนที่อยากดรอปมากที่สุดเรียนแล้วรู้สึกว่าอยากจะดรอปมากที่สุดก็คือวิชานี้เลยค่ะวิชา Life in a Digital World หรือว่าโลกดิจิทัลนั่นเองก็จะเป็นเรียนในแบบว่าเรียนคอมแล้วก็จะเรียนหลักๆก็จะแบบว่าเขียนนานุกรมเขียนอ้างอิงในเล่มรายงานใช่ไหมแล้วก็แบบว่ามีเรื่องมาตราในสื่อสารสนเทศพลเมืองดิจิทัลต่อมาก็จะเป็นเรื่องประเด็นที่คนถามเข้ามานะประเด็นแรกก็จะเป็นประเด็นเรียนยากไหมจะบอกว่าส่วนตัวปีหนึ่งก็เรียนยังไม่ยากมากนะแต่ก็การบ้านก็เยอะอยู่ต่อไปเรื่องการเรียนการสอนจะบอกว่าอาจารย์น่ารักคือแบบว่าคุยแบบเป็นกันเองได้เลยถ้าเป็นวิชาแบบว่าในเอกก็โอเคแต่วิชาสาวเขาก็จะผัดอาจารย์กันแล้วเนาะก็มีแบบว่าสอนแปลกๆบ้างแต่ว่าสำหรับวิชาเอกอินโนก็คือโอเคอาจารย์น่ารักคุยได้ทำงานกลุ่มงานเยอะไหมอย่างที่บอกคืองานเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานกลุ่มเกือบหมดเลยวิชาไหนยากสุดแมสคอมสำหรับมินว่ายากเพราะว่ามันต้องจำเยอะเป็นแบบว่าจำรายละเอียดเพื่อเอาไปต่อไปก็จะเป็นเรื่องเพื่อนกิจกรรมสังคมของอินโนมาตอนเข้าเรียนใหม่ๆหาเพื่อนยากไหมจะบอกว่ารู้สึกว่าสังคมของอินโนหาเพื่อนไม่ยากคือจะแบบว่าเป็นเด็กกิจกรรมซะส่วนใหญ่เป็นคนที่แบบว่าเข้ากับคนง่ายกับทุกคนเลยของตัวมิ้นกับเพื่อนก็คือเราอ่ะไปเจอกันที่ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเดี๋ยวแปะคลิปไว้ให้นะคะก็คือเป็นค่ายของเด็กปีหนึ่งก็คือกลุ่มของมิ้นเนี่ยก็ไปเจอกันที่ค่ายนั้นก่อนแล้วก็สนิทกันยาวมาจนถึงตอนนี้ได้รู้จักกับเพื่อนเอกอื่นบ้างไหมส่วนตัวมิ้นก็คือรู้จักกับเพื่อนทุกเอกเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ชอบร่วมกิจกรรมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดาวเดือนยังไงก็ต้องเจอกับเพื่อนทุกเอกใช่ไหมแล้วก็มีโคไซเชลิดเดอร์ด้วยก็ทำให้เรารู้จักกับคนเพิ่มมากขึ้นสังคมในเอกบอกเลยว่าแบบเป็นสังคมที่เพื่อนๆน่ารักรุ่นพี่น่ารักคอยแบบว่ามีให้สรุปปี2ก็จะให้สรุปของปี1อะไรแบบนี้มาด้วยก็น่ารักช่วยกันเรียนปรับตัวยากไหมสำหรับวินน่ะปรับตัวไม่ยากนะแต่ว่าตอนแรกๆที่แบบว่าเข้ามาเรียนแรกๆอ่ะเราก็จะยังจัดการในเวลาไม่ค่อยดียังแบบว่าสอบก็จะติวยังไงเอาเวลาไหนไปติวอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องการปรับตัวในช่วงนั้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือโอเคแล้วมาถึงประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือมีเข้าระเบียบไหมคะเข้าระเบียบก็คือแบบว่าก่อนปลดระเบียบใช่ไหมก็มีค่ะรับน้องเนาะกฎการแต่งตัวนะคะก็จะบอกเลยว่าทุกปีอ่ะมันก็จะไม่เหมือนกันอ่ะจริงแบบว่าปรับเพิ่มลดกฎอะไรยังไงบ้างแต่สำหรับปีมินนะก็คือต้องมัดผมรวบผมแล้วก็ผมอ่ะห้ามย้อมผมเป็นสีดำหรือสีธรรมชาติถ้าไม่เคยย้อมแล้วก็ต้องติดกิฟต์เอารูปผมติดกิฟต์แต่งหน้าห้ามแต่งคอนแทคเลนส์สีใสลิปมันก็ห้ามมีสีกันแดดก็ห้ามผสมรองพื้นแล้วก็เสื้อเนี่ยก็คือตัวนี้นะก็คือเสื้อต้องใหญ่กว่าตัวเอง2ไซส์แล้วก็ต้องห้อยป้ายชื่อตัวเองอันนี้ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าก็คือต้องห้อยป้ายชื่อแล้วก็กระโปรงอ่ะยาวแบบครึ่งแข้งเลยอ่ะแล้วก็ถุงเท้า
เป็นรองเท้ายาวส่วนรองเท้าก็เป็นรองเท้าผ้าใบที่ไม่มีลวดลายพวกอิสเซอรี่อะไรก็ห้ามใส่ยกเว้นใส่สีมั้งใส่สีน่าจะใส่ได้แล้วก็คนที่เจาะหูอ่ะก็คือต้องใส่ก้านใสแทนทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปรีวิวปี1ฉบับมินอินโนนะคะสำหรับใครที่สนใจเอกอื่นเนี่ยก็มีเพื่อนทำอยู่เหมือนกันนะก็ลองไปหาดูได้มีหลายคนทำอยู่แต่ละเอกเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายค่ะ